สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันใน All New 2020มีคันเร่งไฟฟ้ามาแล้ว1อย่างที่เหลือก็มาจัดเต็มที่เราเลยก็จะมีกล่องรีแมปชุดกระป๋องตัววัดดังนั้นซูเปอร์โฟร์กล่องอากาศ IKEA อ๋อเอาด้วยเหรออ๋อแผ่นโลโก้สวยร้านบาร์ใช่ไหม7ร้านไฟเออมาร้านไฟไอ้เหี้ยมาร้านไฟอย่างนึงจะพามาดูสเต็ปนี้เหมาะสำหรับรถเดิมสายใช้งานแต่ซิ่งได้ไม่อายใครดูแดงดันเดิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวปิดกล่องดูแดงดันไปตอนนี้เราเปิดกล่องโหมด1แล้วเกียร์3ไปน้องมาแล้วแรงดัน 3.4 3.5 โอ้โหเดินดีๆ ดูบูทด้วย30หน่อยๆสวัสดีครับไอ้เหี้ยปิดประตูดีกว่าหรือว่าแคปมึงก็พี่คนปิดประตูทิ้งทำไมวะมึงดูถูกรถเขาเหรอคันนี้ก็เขารู้เดียวกันคันนี้ไปในนี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรวะ X-Series X-Series นี่มองมันแรงมันติดซ้ายนิดนึงนะโอเคพี่โอ้ยอะไรวะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันใน All New 2020 X-Series นะท็อปสุดๆท็อปปะวะ X-Series ก็ท็อปใน X-Series อ่ะท็อปในตัวเตี้ยดีกว่าลากขึ้นมาก่อนนะครับก็คันนี้วิ่งมาแค่ 9,000 กว่าโลนะฮะก็มีคันเร่งไฟฟ้ามาแล้ว1อย่างที่เหลือก็มาจัดเต็มที่เราเลยก็จะมีกล่องรีแมปชุดกระป๋องเวสเกตขายังดีเลยจากซูเปอร์โฟร์ตัววัดดังนั้นซูเปอร์โฟร์มีอะไรวะกล่องอากาศดาต้าเทคอีเกียเฮ้ยเมื่อกี้นับได้7อย่างอะเฮียอะไรวะแผ่นไหนรับปาอะไรแผ่นไหนรับปาเฮียข้างหน้าโลโก้เอาด้วยเหรออ๋อแผ่นโลโก้สวยรับปาใช่ไหม7ร้านไฟเออมาร้านไฟไอ้เฮียมาร้านไฟอย่างนึงโอเคก็จะพามาดูสเต็ปนี้โคตรแรงเหมาะสำหรับรถเดิมคือไม่เขาเรียกว่าไงอะไม่ได้แบบไม่ได้เอาไม่ได้มุ่งหมายเอาชีวิตอะเขาเรียกว่าแบบแรงแบบกลางๆกำลังดีเหมาะสำหรับสายใช้งานเป็นหลักแต่ซิ่งได้ไม่อายใครเอาเลยดีกว่าจูนเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกามึงดังๆไอ้นี่เฮียมึงขัดแบบนี้มึงขัดทำเฮียอะไรสวดมนต์อยู่บางคนงงนะครับไอ้นี่ใครนี่น้องตังนะน้องตังส่วนอันนี้เป็นท่อลมวัดบูธนะฮะผมต่อเข้ามาข้างในบางทีเหงาจมูกนะดมกลิ่นบูธผมจะรู้เลยตอนนี้12ปอนด์เหยียบไปหน่อย17 22หน้าเมื่อกี้วัดบูธนี่ไม่ขึ้นเลยนะไอ้กัดบูธนี่เทพกว่าวัดบูธอีกวัดบูธนั่นมันไม่ตรงเนี่ยเป็นลมได้ยินเสียงลมป่ะเนี่ยเสียงลมวัดบูธคือที่ผมเอามาเนี่ยผมมีเหตุผลเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจูนให้เสร็จก่อนโอเคพร้อมยังอันนี้เทอร์โบเดิมนะครับเกียร์3ไปดีกว่าน้องดูทางตรงนี้หน่อยนึงนะดูแรงดันเดิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวปิดกล่องดูแรงดันไปแทนที่จะได้ยินเสียงดีๆตั้งแต่แรกนะเปิดแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปใช้ไมค์นู้นกันโอเคเสียงดีขึ้นไหมเออไอ้ยังไม่เปิดตั้งแต่แรกให้กูติดไมค์ทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ก็ว่าทำไมแถบมันไม่ขึ้นวะแล้วมึงถ่ายมาต้องนานเมื่อกี้แรงดันอยู่ 3.0 เต็มที่เลยคราวนี้เราเปิดกล่องโหมด1แล้วเกียร์3ไปน้องมาแล้วแรงดัน 3.4 3.5 โอ้โหเดินดีๆดูบูทด้วย30หน่อยๆจริงๆต้องปรับลงหน่อยนะเนี่ยใช่ปะแรงดันขึ้นไปถึง 3.4 3.5 มีคนถามว่าพี่ทำไมผมคนอื่นเขา 4.4 4.5 คือผมจะบอกว่าแต่ละรุ่นไม่เท่ากันแต่ละคันไม่เท่ากันอย่าไปดูที่ 4.4 4.5 ไม่ได้ให้ดูที่การเพิ่มจากเดิมดีกว่า
ผมแนะนำว่าต้องเพิ่มจากเดิมๆอย่างน้อย 0.4 ขึ้นไปแต่อย่าเพิ่มเยอะมากเพราะยิ่งเพิ่มเยอะยิ่งเค็นรถแต่ถ้าเราเปลี่ยนไส้ปั๊มเนี่ยไม่ต้องจูนเลยแม่งขึ้นมาเองอย่างน้อย 0.2 ถึง 0.3 แล้วเราก็มาจูนเพิ่มอีกสัก 0.4 แม่งก็กลายเป็นโอ้โหมหาศาลบางคนอาจจะงงมึงพูดเรื่องอะไร 0.4 เอาไว้เดี๋ยวคุณเล่นลึกกว่านี้คุณจะเข้าใจเองเด็กแค่ไงโคตรเฟี้ยวคนเล่นเท่านั้นที่รู้คนรู้เท่านั้นที่เล่นอ่ะหมวด2ไปดูบูธด้วยไม่กล้าเหยียบเต็มนะไอ้เหี้ยบูธมันเยอะแต่ลั่นนะรถเดินนะโอเคถือว่าวิ่งดีถือว่าวิ่งดีแต่ว่าน้องมันขับอาจจะไม่มีอรรถรสเหมือนไอ้เจ๋งเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นใบไอ้เหี้ยแล้วนะกองดีนะวะหยอกหยอกเขาใส่แมสอยู่อ่ะไอสิ่งที่ผมจะพามาดูไอสายวัดบูธเนี่ยนี่นี่นี่สิ่งที่ผมจะพามาดูเลยคือเอาตะพดได้ต่อไฟให้กูปะเนี่ยวัดบูธตัวใหม่วัดบูธไฟฟ้าของเล่นใหม่แพงแต่จบดูง่ายๆนี่เดี๋ยวต่อไฟเข้าก่อนปั๊บมาแล้วนี่เป็นดิจิตอลแบบนี้เลยคือเอาไฟเสียบเนี่ยปุ๊บเป็นดิจิตอลเสร็จใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ให้เป็นเซ็นเซอร์วัดบูทก็แค่เอาวัดบูทเข้ามาต่อที่นี่เสียบเข้าที่เซ็นเซอร์ปุ๊บบูทก็จะขึ้นเลยไอ้เหี้ยโคตรง่ายต่อไฟ2เส้นนั้นเนี่ยที่แบตเตอรี่ก็ได้อ่ะเกียร์3ใบดูดิคันนี้บูทเท่าไหร่ดูเป็นตัวเลขเนี่ยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวป่ะนี่คือดูบูทตรงนี้ได้กดปุ่มด้านหลังปุ๊บดูเป็นกราฟว่าบูธมึงเคยขึ้นเท่าไหร่นี่เฮ้ยเฟี้ยวดิเดี๋ยวดูพอไอ้ต่างเหยียบปุ๊บมันจะขึ้นเลยเป็นกราฟเลยว่าบูธมึงขึ้นแล้วลงหรือว่าค่อยๆขึ้นแล้วลงเข้าใจป่ะไปรถเดินดีชิบหายเลยนี่ดูป๊าดมี3เกียร์สับระเบิดหน่อยนึงที่บูธล่วงนิดเดียวแล้วก็ไปต่ออย่างเฟี้ยวถ้าเป็นโบเดิมเนี่ยมันหายแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นโบแต่งอ่ะเราจะรู้ว่าเทอร์โบต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องดูได้เลยถือว่าแต่เสียดายจอมันเล็กไปนิดนึง ถ้าจอใหญ่กว่านี้ก็เฟี้ยวนะโอ้แต่จะเอาไอ้เหี้ยอะไรมากวัดบูทใช่ป่ะล่ะมันเป็นไฟฟ้าทำให้มันเล็กกระทันรัดอ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันรั่วไม่ต้องกลัวเรื่องตรงไม่ตรงเพราะตัวนี้เซ็นเซอร์มาตรฐานนี่ของนอกนะครับไม่ใช่ของกะโหลกกะลานะครับเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นเทียบกับของนอกให้ดูแล้วกันปั๊บพอกดไปอีกทีนึงปุ๊บอันนี้อ่านว่าอะไร warning นะฮะนี่ตั้งเตือนได้ว่าพอบูทเกินปุ๊บให้มันเตือนกระพือปุ๊บ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 แล้วก็มีเสียงติ๊ดๆๆๆอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้คือยูนิตก็คือหน่วยว่าจะเอาเป็น PSI เป็นบาร์อะไรแบบนี้แล้วก็อันเมื่อกี้นะฮะพีคเนี่ยคือจุดสูงสุดว่าคันนี้บูทเคยขึ้นไปถึงเท่าไหร่อย่างเช่นบางทีมึงไม่มีโอกาสได้มองเลยว่าวันบูทขึ้นเท่าไหร่มึงสับป๊าดๆมึงกลับมาดูได้ว่าเคยสูงสุดเท่าไหร่บางทีบูธมันจะขึ้นไปถึง50แล้วลงมาเหลือ30ก็ได้มันจะคอยบอกไว้ว่าจุดสูงสุดของแต่ละครั้งเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราจะเซตก็กดค้างไว้ก็จะกลายเป็นเนี่ยตอนนี้สูงสุดแค่1 0ถึง1ตอนจอดอ่ะนะอ่ะลองเบิ้ลไปดิมันจะขึ้นค่าสูงสุดเนี่ยมันก็จะค้างไว้ว่าเคยสูงสุดเท่านี้แต่หน้าใช้งานจริงๆเราก็หน้านี้แหละครับเดี๋ยวนะเนี่ยหน้าบูธเป็น PSI เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจำนวนที่เผื่อไปใส่รถเก่งใช่ป่ะไอ้ยูนิตอะนี่ไงเป็นบาร์แล้วเป็นบาร์นะครับ1บาร์ก็ประมาณ 14.35 14.55 หรืออะไรจำไม่ได้ลองเบิ้ลดูก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้เป็นบาร์แต่ส่วนมากรถกระบะจะดูเป็นปอนก็ถือว่าเฟี้ยวครับต่อสายไฟ2เส้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ไปเสียบได้เลยไม่ต้องกลัวน้ำมันรั่วตัวนี้ราคาคาดว่าจะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับอุปกรณ์แบบนี้ผมว่าคุ้มนะก็ไม่แพงนะของระดับนี้ถูกว่าเป็นดิจิตอลของแท้หน้าน้ำมันเท่าไหร่แล้วโอ้ก็แพงกว่านี้อ่
อันนี้ถือว่าราคาเอื้อมถึงครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากได้สเต็ปเหมือนคันนี้ก็เฟี้ยวมากบอกเลยงบประมาณอยู่ถ้าไม่รวมคันเร่งก็หมื่นไปๆแต่ถ้าเอาคันเร่งด้วยก็20,000หน่อยๆนิดๆเลยแต่ถ้าเป็นอันนี้สำหรับ2020นะถ้าเป็น2019ถูกกว่านี้อีกหลายพันนะมันแต่ละรุ่นราคาที่ผมจะไม่เท่ากันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี